สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาต้มเหลียงเอี้ยงเหลียงเอี้ยงไว้สำหรับทานถอนพิษร้อนตามตำราแพทย์จีนบอกเหลียงเอี้ยงก็จะมีไส้ป้องหญ้าใบไผ่แปะตรงนี้ไว้สำหรับล้างพิษปอดหรือถอนพิษค่ะแล้วก็จะมีเหลียงเอี้ยงเหลียงเอี้ยงนี้ปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ต้มทั้งอันนะคะถ้าซื้อตามร้านขายยาเขาก็จะขูดมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราเอามาให้เพื่อนๆดูว่าเหลียงเอี้ยงหน้าตาเป็นแบบนี้สมุนไพรชุดนี้สามารถทานดับพิษร้อนหรือถอนพิษในร่างกายเพราะว่าคนเราทุกคนมีพิษในร่างกายตามตำราแพทย์จีนเขาบอกว่าให้ทานสมุนไพรชุดนี้เพื่อถอนพิษร้อนเราก็เอาสมุนไพรทั้งหมดลงไปต้มที่กาแนะนำให้เป็นกาสแตนเลสหรือหม้อดินนะคะใส่น้ำประมาณครึ่งกาแล้วต้มให้เดือดพอน้ำเดือดประมาณ15นาทีเสร็จแล้วเราก็เคี่ยวทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีเพื่อให้น้ำยาได้เข้าที่ผสมผสานกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มให้ท่านดูว่าหน้าตาออกมาน้ำจะเป็นสีแบบไหนค่ะเหลียงเอี้ยงเราเคี่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทดูว่าสีมันจะเป็นอย่างไร1ห่อสามารถต้มน้ำหมูเลี้ยงได้2ครั้งนะคะเอามาทานแบบอุ่นๆเพื่อดับพิษร้อนในร่างกาย